NR ที่รายงานว่าหลังจากที่เคียฟได้สั่งห้ามนักข่าวเข้าแนวหน้าของการบุกในภูมิภาคเคอร์ซอนวอชิงตันโพสต์ก็ได้ส่งนักข่าวไปยังโรงพยาบาลซึ่งทหารยูเครนได้รับบาดเจ็บได้เล่าเรื่องราวของการต่อสู้อันน่าหวาดกลัวว่าทหารที่นั่นต้องการอาวุธกระสุนและยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมทหารแขนขาขาดมีบาดแผลจากกระสุนปืนมือหักและกระดูกแตกหลายจุดกองทัพยูเครนเผชิญหน้าที่เคอร์ซอนรัสเซียมีปืนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆมีโดรนบินไกลได้สูงถึง1กิโลเมตรสามารถยิงใส่เจาะหัวของทหารยูเครนได้อย่างสบายๆภายในไม่กี่นาทีกองทหารรัสเซียสามารถแฮ็กและจี้โดรนยูเครนและหลบเลี่ยงแนวฆ่าศึกไปได้อย่างง่ายๆอีกองหัวหน้าหมวดอายุ30ปีที่มีอาการบาดเจ็บที่หลังบอกกับวอชิงตันโพสต์ด้วยว่าเราสูญเสียคนไป5คนสำหรับทุกๆครั้งที่พวกเขาเริ่มปฏิบัติการเมื่อเราเปิดโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุพวกเขาสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของเราได้ทันทีทหารอีกคนหนึ่งกล่าวว่าแล้วการยิงก็เริ่มขึ้นพวกเขาตีเราตลอดเวลาอเล็กซานเดอร์ผู้ซึ่งสูญเสียแขนในการสู้รบกล่าวถ้าเรายิงปืนใหญ่2ครั้งรัสเซียก็จะยิงใส่ถึง20ครั้งเป็นการตอบแทนก่อนหน้านี้เคียฟอ้างว่าได้ยึดไปหลายหมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างได้เนื่องจากนักข่าวถูกแบนจากแนวหน้าผู้สื่อข่าวบางคนเดินทางเข้ามาแค่ภายในระยะ5กิโลเมตรแต่ก็ถูกกองทหารยูเครนสั่งให้หยุดจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจริงดังที่ยูเครนกล่าวอ้างหรือไม่ด้านเพจโปรรัสเซียไชนีสแอนด์เวอร์นิวส์โดยแอดมินสราวุฒมานิตได้รายงานจากสื่อของรัสเซียว่าซาลุสนีผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนและเสนาธิการทั่วไปของกองทัพยูเครนได้เตือนสำนักงานของประธานาธิบดีและเซเลนสกี้ด้วยตัวเองว่าการรุกใน2ทิศทางทั้งเคอร์ซอนและคาคิฟอาจมีผลเสียตามมาเนื่องจากการสูญเสียกำลังคนและยุทโธปกรณ์จำนวนมากอาจทำให้เกิดการขาดแคลนอาวุธหนักและกำลังพลที่มีทักษะฝีมือและประสบการณ์จำนวนมากไปกับการบุกครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนที่รับทราบเรื่องต่างๆภายในทั้งหมดหมายถึงการสูญเสียครั้งใหญ่จะสูญเสียขวัญกำลังใจจนอาจทำให้ไม่สามารถรักษาดินแดนในแนวหน้าไว้ได้ในเวลาเดียวกันมีความเสี่ยงอย่างมากที่กองทัพรัสเซียกำลังวางแผนให้กองกำลังติดอาวุธยูเครนเสียกำลังพลโดยการวางแผนล่อให้เข้ามาในพื้นที่เป้าหมายและทำลายล้างหน่วยที่พร้อมรบมากที่สุดซึ่งมีความพยายามของกองทัพรัสเซียในแผนการตอบโต้นี้มีความน่าจะเป็นในระดับสูงที่จะประสบผลสำเร็จกองกำลังติดอาวุธของยูเครนจะไม่มีกำลังสำรองสำหรับการโจมตีอีกต่อไปและการล่มสลายของการป้องกันแนวดินแดนของยูเครนสิ้นสุดลงหรืออย่างน้อยก็ใน2พื้นที่ที่ยูเครนกำลังบุกในเชิงกลยุทธ์อยู่ขณะนี้ขณะนี้กองหนุนทั้งหมดของกองทัพยูเครนถูกโจมตีเพื่อให้นักการเมืองยูเครนสามารถบรรลุเป้าหมายในการประชุมกับผู้บริจาคได้สะดวกด้านแอดมินมินมิลเลอร์โพสต์เสริมด้วยว่าทหารรับจ้างฝ่ายยูเครนซึ่งเป็นชาวสวีเดนชื่อไอซ์ได้โพสต์บนสื่อออนไลน์ของเขาว่ามีเพียง3คนจาก22คนในหมวดของเขาที่ยังคงสู้รบอยู่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักสู้ที่เหลือถูกฆ่าหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสไอซ์บอกว่าเมื่อวานนี้รถถังรัสเซียพุ่งเข้าใส่บังเกอร์ที่มีนักสู้ต่างชาติ4นายอยู่ในนั้นในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายและอีก2รายที่มีชื่อเรียกว่าWatchman และ Messi ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้านเพจการทูตและการทหารได้โพสต์ถึงเป้าหมายของยูเครนคืออีซูมโดยระบุว่ามีแฟนเพจหลายท่านสอบถามเข้ามาเรื่องการตีโต้ของยูเครนที่คาคิฟตอนนี้ยังไม่มีเวลาลงรายละเอียดยุทธวิธีหรือเขียนแผนที่เลยขอบอกภาพใหญ่รวมๆก็แล้วกันแม้พื้นที่ที่ยูเครนพยายามเข้าตีอยู่ตอนนี้คือบาลาคลียาจะอยู่ในแคว้นของคาคิฟแต่ความจริงควรนับเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบอิซูมมากกว่าเนื่องจากบาลาคลียาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ทางตะวันตกของอิซูมถ้ายูเครนยึดได้ปีกขวาของหน่วยทหารรัสเซียที่อิซูมก็จะถูกคุกคามขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ายูเครนได้พยายามส่งหน่วยทหารขนาดเล็กข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกายโดเนสใกล้ลิแมนทางตะวันออกของอิซูมเช่นกันแต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักน่าจะเป็นแค่การอย่างเชิงสังเกตว่ายูเครนพยายามคุกคามปีกของหน่วยทหารรัสเซียที่อิซูมเพื่อกดดันให้รัสเซียถอนทหารทางใต้ของอิซูมข้ามแม่น้ำซิวอร์สกายโดเนสกลับไปเป็นการขจัดภัยคุกคามทางเหนือของเมืองสโลวยักและกรามาตอร์สนั่นเองตอนนี้รัสเซียจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะยึดพื้นที่ทางใต้ของอิซูมและแม่น้ำซิวอร์สกายโดเนสต่อไปหรือไม่
แน่นอนว่าถ้ารัสเซียยึดพื้นที่ไว้ต่อไปก็จะสามารถคุกคามเมืองสโลวยักและกรามาตอสทางเหนือได้แต่เนื่องจากทางเหนือของทั้งสองเมืองนั้นมีป่าและเนินสูงหลายแห่งซึ่งทหารยูเครนใช้เป็นที่มั่นได้รัสเซียจึงไม่สามารถเข้าตีทั้งสองเมืองจากทางเหนือได้ทันทีอย่างน้อยที่สุดต้องรอให้หน่วยทหารรัสเซียจากทางด้านเมืองบักมุดหรือเมืองโดเนสทำการรุกมาช่วยตีกระหนาบได้ก่อนซึ่งคงใช้เวลาอีกนานอย่างน้อยที่สุดก็อาจต้องรอถึงฤดูหนาวระหว่างนี้หน่วยทหารรัสเซียที่อิซูมเลยได้แต่กินกินนอนอยู่กับที่แต่ถ้ารัสเซียถอนทหารข้ามแม่น้ำกลับไปแม้จะช่วยลดภาระในการคุ้มกันปีกให้หน่วยทหารส่วนนี้แต่รัสเซียก็จะเสียหัวหาดทางใต้ของแม่น้ำซิเวอร์สกาโดเนสทางเหนือของแคว้นโดเนสแห่งเดียวไปและการจะข้ามแม่น้ำกลับมาได้อีกคงทำได้ยากแล้วถ้ารัสเซียต้องการใช้อิซูมเป็นฐานกดดันเมืองสโลวยักและกรามาตอสทางด้านเหนือต่อไปรัสเซียก็ต้องรักษาเมืองบลาติยาที่ยูเครนพยายามบุกอยู่ตอนนี้ให้ได้เพื่อคุ้มกันปีกขวาให้หน่วยทหารในอิซูมนี่คือภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้เน้นย้ำอีกครั้งว่าแม้เมืองบาลาคียาจะอยู่ในแคว้นคาคิฟแต่ผมอยากให้นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบอิซูมมากกว่าด้วยเหตุผลตามที่อธิบายไว้